พาคุณผู้ชมมาย้อนรอยกันสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลชุดนี้รับตำแหน่งมานะคะตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมปี62ผ่านมานี่ก็เกือบจะ4ปีแล้วผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจมา3ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งไปดูเหตุการณ์กันหน่อยแต่ละครั้งเนี่ยก็ทำให้เกิดดาวสภาดาวประท้วงกันเต็มไปหมดเลยค่ะการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน5ของสภาขอใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้ทำได้แค่ปีละครั้งนะคะครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่24ถึง27กุมภาพันธ์ปี63ค่ะลงมติในวันที่28กุมภาพันธ์ครั้งนั้นมีรัฐมนตรีถูกอภิปราย6คนนะคะได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับประเด็นที่เป็นไฮไลท์เด็ดนะคะของการอภิปรายครั้งนั้นค่ะก็คือการเปิดข้อมูลขบวนการปฏิบัติการด้านข่าวสารหรือ IO ของรัฐบาลการอภิปรายครั้งนั้นนะคะทำให้ชื่อของนายวิโรจน์ลักขณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคอนาคตใหม่เนี่ยแจ้งเกิดเป็นดาวสภาเลยคือเฉพาะเนื้อหาก็ว่าดุเดือดลีลาการอภิปรายก็ไม่แพ้กันส่วนวาทกรรมที่โด่งดังจนถึงทุกวันนี้เห็นจะเป็นประโยคที่ว่ามันคือแป้งคุณอนุชาจำได้ไหมคะเป็นคำชี้แจงของผู้กองธรรมนัสนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับถูกนายธีรชัยพันธุมาศนะครับเป็นส.ส.อดีตอนาคตใหม่เนี่ยอภิปรายว่าร้อยเอกธรรมนัสไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนะครับก็ทำให้ขาดคุณสมบัติแล้วก็มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับหรือไม่ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นวาทะแห่งปีที่สื่อมวลชนประจำรัฐสภาได้มอบให้นะครับแล้วก็ตั้งฉายาของรัฐสภาเมื่อปี2563นะครับค่ะนอกจากดาวสภาแล้วก็มีดาวประท้วงปีกรัฐบาลที่แจ้งเกิดเหมือนกันนี่เลยคุณปารินาไกรคุปนะคะส.ส.ราชบุรีพลังประชารัฐนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพพรรคพลังประชารัฐนะคะนายไพบูลย์นิติตะวันนายนิโรธสุนทรเลขาอย่างนี้เป็นต้นค่ะส่วนผลการลงมติไม่ไว้วางใจครั้งนั้นคะแนนที่1ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมากที่สุดเลย277คะแนนส่วนน้อยที่สุดก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอยู่ที่269คะแนนค่ะมาถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่2กันบ้างนะครับครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์ปี64นะครับฝ่ายค้านอภิปรายทั่วไปเพื่อที่จะลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวม10คนด้วยกันนะครับก็มีท่านนายกประยุทธ์นะครับมีพลเอกประวิตรมีคุณอนุทินมีนายจุรินทร์มีพลเอกอนุพงศ์นายณัฐพลทิพย์สุวรรณคุณสุชาติชมกลิ่นนายศักดิ์สยามชิดชอบนายนิพนธ์บุญญามณีนะครับแล้วก็ผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่านะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยเกิดคู่มวยคู่ใหม่ในสภานะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกับดาวประท้วงอย่างคุณศิระเจนจาคะนะฮะค่ะนี่นะคะก็อีกส่วนครั้งนั้นเนี่ยนะคะผลการลงมติก็คือคุณอนุทินเนี่ยได้คะแนนมากที่สุด275คะแนนแล้วนายณัฐพลทิพย์สุวรรณนะคะ258คะแนนน้อยที่สุดค่ะส่วนการอภิปรายครั้งที่3มีผู้ถูกอภิปราย6คนนะคะดูคะแนนกันหน่อยค่ะท้ายที่สุดเนี่ยคะแนนมากที่สุดเป็นของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะ270คะแนนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานน้อยที่สุด263คะแนนแต่ที่น่าสนใจคือนายกรัฐมนตรีค่ะ264คะแนนแม้ไม่ได้สุดท้ายแต่อยู่รองรั้งท้ายค่ะก็เป็นการย้อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งก่อนๆ นะครับครั้งที่ผ่านๆมาจนถึงการอภิปรายในครั้งนี้เดี๋ยว10นาฬิกาหลังจากนี้นะครับก็จะมีการลงมติกันละแล้วก็จะทราบผลกันละว่ารัฐมนตรีทั้ง11คนเนี่ยจะได้รับความไว้วางใจทั้งหมดทั้ง11คนหรือไม่เดี๋ยวลุ้นกันนะครับช่วงนี้